เข้าเบ้านะสวมร่างเข้ารูนะขออภัยนะครับบางรุ่นเขาไม่ช่ำชองกันใช่ไหมแมวรุ่นแกะไม่เหมือนกันหลายรุ่นมากนะเกี่ยวมันจะเกี่ยวมันจะใส่ยากมันแค่มือหมุนก็อยู่แล้วนะฮะอะไรเองเกี่ยวด้านข้างอ่ะตัวข้างเสร็จแล้วตัวล้อหันล้อนะมีแค่สองล้อนะสองล้อที่ยึดอยู่นี่ยึดอยู่ไม่ใช่มีเกี่ยวเหยียบกับเกี่ยวยางด้านข้างเนี่ยนะนี่นะครับนี่นี่อ่ะเป็นน็อตเกี่ยวละเอียดตะขันยากน่าขันยากลาดูกันใหม่ตรงนี้ถ้าทางจะลาใส่นี่ครับตอนนี้ต้องเอียงตอนใส่นี่แปรงพลาสติกบางวางของเอียงเอียงเข้าข้างหนึ่งเลยผมนะนี่ยังไงเจ้าแอบที่ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนครับรู้สึกว่าตัวนี้ป่ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะมันต้องมีตัวต่อตัวนี้ไม่ใช่นะใช่มันมีต่อเดี๋ยวเราเอาเรื่องออกมาได้อีกต้นเป็นยังไงตัวนี้อ่ะตัวนี้มีน็อกเนี่ยตัวนี้อ่ะนี่ไม่ใช่ใช่สิมันล็อกกับนี่แล้วมาตั้งยังไงมาเสียบเสียบก็มีข้างหลังเดียวเลยครับฮะแล้วเนี่ยนี่ดูอะไรข้าวหลุนเนี่ยใช่ป่ะเออใช่แล้วจำได้ครับอ่ะหาไม่ได้ก็ต้องหาก่อนเจอสิมาหลบหน่อยป๊าป๊าจะเดินช่างก็ว่าอยู่เอ๊ะเลื่อนออกมาอย่างเดียวตอนไปจอดเอาไปแก่ร้านเนี่ยมันหล่นออกได้เอาสูงขึ้นไปอีกหน่อยมึงทำไมอย่างงั้นช่วงข้างล่างนี่สายไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนะแบ่งบางเอาถ่ายขึ้นอีกนะครับเอารูข้างบนอีกตะแกรงข้างบนนะครับขึ้นไปอีกนิดหน่อยก็ยังดีเออก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่สูงไปไม่แต่เขามันมี2 2ชั้นมันมีแค่2ชั้นเองครับเหรอมันมีแค่2ชั้นแค่นี้ครับเออมี2ตอนนอนมันก็อยู่ท่านี้นะเออมีแค่2โอเคต่อมาอยู่ชั้นก็ดึงเลื่อนออกมาเฉยเมื่อกี้ดึงแล้วไม่ได้สังเกตนะช้าปะใช่ใช่ครับเออนิดพอดีโอเคช่างเองก็เริ่มนั่งเท่าไหร่ถึงจะแยงไหนครับประมาณคืนว่าพรุ่งนี้ช้าก็เย็นฉ่ำแล้วครับนะครับแล้วเที่ยงคืนปึกรูนะครับปึกรูแยงของบางอย่างขึ้นไปไล่ก็ขึ้นนะแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างพรุ่งนี้เช้าครับเย็นนะมันจะได้เย็นช้ำๆไม่ใช่อีกข้างบนอ่ะข้างล่างนี่ไม่ทะลุไม่ใช่เหรอไหนครับข้างบนอ่ะข้างล่างไม่มันเป่าลงทะลุหากันครับนะมีพัดลมอยู่มีพัดลมเป่าลงมาครับดูดลงมาดูพัดลมเป่าลงมาแต่ทำไมตู้ใหญ่อย่างนี้แล้วไม่แยงเนาะตามเมื่อหมุนเวียนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเคยซ่อมไหมครับครับก็มีนั่นวันนี้ช่างบริษัทเก่าเขาถอดไปผมมาใส่ฮีตเตอร์ให้เฉยมีมาไล่ให้อีกทีครับมาดัดแปลงฮีตเตอร์ให้เฉยเปียกๆครับใช่ไหมครับขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นตู้ฟูนะครับก็เป็นแนวทางการดัดแปลงครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์แชร์ใช่ไหมครับนี่ครับเช็คเออครับมีการเช็คด้วยเอาละท่านเอาละมันต้องชุบไอ้นั่นมาเช็ดนะก็เต็งได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเช็ดน้ำยาครับน้ำยาเหรอน้ำยาเช็ดกระจกใช่ได้ไหมได้ครับน้ำยาพวกนั้นแหละช่างแมวอยู่บ้านก็เช็ดตู้เย็นอย่างนี้แหละ